สวัสดีครับสิงโตจาก Channel สิงโตสไตล์นะครับวันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์เกี่ยวกับการรีเซ็ต Windows 10นะครับแต่คราวนี้จะเป็นการรีเซ็ตในรูปแบบของให้เก็บไฟล์เอาไว้นะครับไม่ลบไฟล์นะครับก็เรามาดูกันนะครับว่ามันจะมีการรีเซ็ตมากน้อยขนาดไหนนะครับพอดีคอมพิวเตอร์ของผมเครื่องนี้นะครับก็ลงระบบเกี่ยวกับการบันทึกกล้องวงจรปิดไว้แล้วในส่วนของ Engine นะครับ Engine Microsoft Visual C++ Runtime Library เนี่ยมันทำงานผิดปกตินะครับทำการรีเพร์แล้วก็ไม่หายนะครับลงพวก Runtime Library ใหม่นะครับลงพวก Runtime Library หลายตัวนะครับก็อาการก็ยังมีการเออร์เรอร์อยู่ครับยังมีการเออร์เรอร์อยู่วันนี้ก็เลยจะรีเซ็ตนะครับรีเซ็ตตัว Windows 10ตัวนี้เนี่ยในรูปแบบของการเก็บไฟล์นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าการรีเซ็ตเนี่ยใช้เวลามากน้อยเพียงใดนะครับแล้วมันจะลบไฟล์เก็บไฟล์ไว้ให้อย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปลองดูกันเลยนะครับเดี๋ยวผมสำหรับการเข้าไปสู่หน้ารีเซ็ตนะครับหน้ารีเซ็ตหน้า Advanced Setting นะครับก็สามารถที่จะกดรับเข้าไปได้โดยกดปุ่มชิปพร้อมการรีสตาร์ทนะครับผมกดคีย์บอร์ดที่ปุ่มชิปค้างไว้นะครับเดี๋ยวกดปุ่มสตาร์ทนะครับหลังจากนั้นก็ไปตรงคำสั่งรีสตาร์ทนะครับกด Power นะครับเลือกขึ้นมาแล้วก็รีสตาร์ทผมก็จะกดคีย์บอร์ดนะครับปุ่มชิปตามพร้อมกันไปเลยนะครับกดปุ่มชิปแค่ค้างไว้นะครับพร้อมกดปุ่มรีสตาร์ทนะครับมันก็จะเข้าสู่โหมดรีสตาร์ทนะครับเดี๋ยวมันก็จะพาเข้าไปสู่โหมดรีเซ็ตแบบ Advanced นะครับกดรีสตาร์ท Away นะครับโอเคมันสามารถเข้าได้2วิธีนะครับเข้าจากรูปเฟืองก็ได้นะครับนี่ก็เป็นอีกรูปแบบนึงนะที่ผมใช้อยู่นะกดชิปพร้อมรีสตาร์ทพร้อมกันก็จะมาที่หน้านี้เลยนะครับเดี๋ยวเราจะทำการนะครับทำการรีเซ็ต Windows 10ตัวนี้นะครับที่มันเริ่มจะเออนะครับเพราะว่าเราลงตัว Runtime Library ไปหลายตัวนะครับสงสัยมันไม่รู้จะใช้ตัวไหนดีแล้วก็มาตรง Troubleshoot นะครับแล้วก็มาตรง Reset This PC นะครับ Reset This PC Keep My File นะครับเก็บไฟล์เอาไว้แล้วก็ Remove Everything นะครับไอ้ Content Remove Everything เคยทำไปแล้วนะครับเดี๋ยวคราวนี้เรามา Keep My File นะครับเก็บไฟล์เอาไว้เรามาดูกันว่าเขาจะเก็บไฟล์ให้เราขนาดไหนนะครับผมไม่ได้ลบไฟล์ไม่ได้แบ็กอัพไฟล์เลยนะเรามาดูกันว่าจะอยู่ครบไหมกด Keep My Fileเดี๋ยวเริ่มจับเวลาเลยนะครับเริ่มจับเวลากันว่ามันจะใช้เวลาสักขนาดไหนนะครับในการรีเซ็ต Windows 10ในรูปแบบของการเก็บไฟล์นะครับก็คราวที่แล้วนะครับรีเซ็ต Windows 10ในรูปแบบของการลบใหม่ทั้งหมดนะครับก็ใช้เวลาเกือบ20นาทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าไอ้แบบเก็บไฟล์ไว้เนี่ยมันใช้เวลากี่นาทีนะครับส่วนการลง Windows 10ใหม่ทั้งหมดนะครับก็พร้อมติดตั้งอะไรต่างๆเนี่ยน่าจะเซ็ตไม่ประมาณ10นาทีนะครับก็มันจะไวที่สุดนะครับหน้านี้นะครับให้ใส่พาสเวิร์ดนะครับต้องใส่พาสเวิร์ดด้วยนะครับพาสเวิร์ดอันนี้ก็เลือก local reinstall เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าใช้เวลาในการรีเซ็ตกี่นาทีนะครับก็จะบอกว่าการรีเซ็ต disk PC ในครั้งนี้นะครับมันจะเก็บอะไรไว้บ้างครับchange settingback to เป็นค่า default นะครับกลับไปสู่ค่า default เดิมแล้วก็เก็บไฟล์ไว้นะครับ install windows form disk ไว้นะครับ
ในมุกแอปก็คือเขาบอกว่ามันจะมีการถอนการติดตั้งพวกแอปพวกอะไรต่างๆทั้งหมดนะครับก็คือเราต้องลงแอปใหม่หมดนั่นเองนะครับโอเคเรากดรีเซ็ตเลยนะครับรีเซ็ตเรียบร้อยนะครับ35นะ435 36นาทีนะครับนานมากนานมากเลยเดี๋ยวเราก็จะมาเช็คไฟล์กันนะครับไฟล์อยู่นะครับไฟล์ที่ผมไว้บนเดสก์ท็อปตรงอยู่นะครับไฟล์อยู่นะแล้วก็ลองเข้าไปดูไฟล์ที่เคยดาวน์โหลดไว้ในได้ฟรีไฟล์ต่างๆที่ดาวน์โหลดไว้ในได้ฟรีก็ยังอยู่โอเควิธีนี้เป็นวิธีที่ค่อนข้างนานนะครับติดไฟใช้เวลาถึง36นาทีเลยถ้าเพื่อนๆใช้วิธีนี้นะครับก็ออกไปทานข้าวได้เลยนะ
เราจะมาดูโปรแกรมครับเหลือไฟล์อะไรบ้างลบหมดเลยนะครับลบหมดเกลี้ยงทุกสิ่งทุกอย่างครับไม่เหลืออะไรเลยนะครับเหลือแค่2ตัวนี้เท่านั้นนะครับเหลือแค่เป็น Microsoft Edge แล้วก็ Microsoft OneDrive นะเดี๋ยวเราจะอัปเกรดนะอัปเกรดตัว Windows นะแล้วก็ Account นะครับก็ต้องล็อกอินใหม่นะครับ Account ก็ต้องล็อกอินใหม่แล้วก็คือลบใหม่หมดจดเลยนะครับถอนโปรแกรมต่างๆออกหมดเกลี้ยงเลยต้องมาเริ่มต้นติดตั้งโปรแกรมใหม่ทั้งหมดนะครับต้องมาไล่ติดตั้งโปรแกรมใหม่ทั้งหมดไม่เหลืออะไรเลยนะครับก็เป็นอีกวิธีหนึ่งนะครับในการที่จะรีเซ็ต Windows 10ที่เราอาจจะลงโปรแกรมต่างๆไปแล้วมันเกิดการทำงานที่ผิดพลาดนะครับเราก็สามารถรีเซ็ตโดยเก็บไฟล์งานต่างๆไว้บนได้ฟรีเหมือนเดิมได้นะครับ wow. มันไม่ได้ลบนะครับมันคลีนเฉพาะตัว Windows 10เท่านั้นนะครับแต่โปรแกรมต่างๆเนี่ยเราต้องกลับมาไล่ลงใหม่ทั้งหมดนะครับก็ระยะเวลาที่ใช้ค่อนข้างนานเลยนะครับระยะเวลาที่ใช้เนี่ยประมาณ 35-37 นาทีนะครับก็เป็นอีกวิธีนึงนะครับเพื่อนๆลองนำไปปรับใช้กันได้นะครับก็เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะครับก็ฝากเพื่อนๆกดติดตามนะครับchannel สิงโตสไตล์นะครับจะได้มีกำลังใจในการทำคลิปใหม่ๆดีๆต่อไปนะครับหากถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กันได้นะครับแต่วันนี้ขอลาไว้เพียงเท่านี้สวัสดีครับ